เรือดำน้ำนิวเคลียร์ขนาดยักษ์ย้ายของสหรัฐกำลังเคลื่อนตัวอยู่ใต้ฐานน้ำแข็งในอาร์กติกที่เยือกเย็นพวกเขากำลังพยายามทำลายน้ำแข็งเบื้องบนเพื่อขึ้นสู่ผิวน้ำและปล่อยระเบิดนิวเคลียร์แต่พบว่าผิวน้ำแข็งหนาเกินไปมันไม่แตกเลยแม้แต่น้อยตอนนี้ถึงเวลายิงระเบิดนิวเคลียร์แล้วถ้าพวกเขาไม่สามารถทำลายน้ำแข็งได้อย่างรวดเร็วและปล่อยระเบิดนิวเคลียร์หลังจากสี่นาทีเรือดำน้ำก็จะระเบิดทุกคนจะต้องตายที่นั่นสังเกตสถานการณ์กัปตันรีบเพิ่มแรงม้าและชนต่อไปจากนั้นแรงนี้กระแทกบนก้อนน้ำแข็งที่แข็งตัวแต่มันไม่ขยับเลยสักนิดและแรงกระแทกจากการกระแทกแต่ละครั้งทำให้ลูกเรือของเรือดำน้ำสั่นสะเทือนงงทั้งหมดนี้ทำให้สมาชิกเริ่มคุยกันว่าจะใส่อะไรบนศิลาหน้าหลุมศพและในช่วงเวลาที่สำคัญแบบนั้นกัปตันก็ออกคำสั่งให้ระเบิดด้วยตอร์ปิโดทันทีแต่คาดไม่ถึงว่าในกระบวนการปล่อยตอร์ปิโดลูกเรือคนหนึ่งพบน้ำทะเลไหลเข้าห้องตอร์ปิโดเมื่อเขาอยากเปิดออกเพื่อตรวจสอบทันใดนั้นลูกเรือของเรือดำน้ำเมื่อเห็นแบบนั้นก็ตกใจมากพวกเขาปิดประตูและล็อกสายที่เข้าไปปล่อยตอร์ปิโดไว้ข้างในขณะนี้เหลือเวลาเพียง3นาทีก่อนที่ระเบิดนิวเคลียร์จะระเบิดเรือดำน้ำนิวเคลียร์ก็เริ่มลดระดับความสูงลงอย่างช้าๆเนื่องจากปริมาณน้ำทะเลที่ไหลเข้าช่องตอร์ปิโดตอนนี้ลูกเรือในเรือก็ตัวสั่นด้วยความกลัวตอนนี้ทำได้เพียงระบายน้ำทะเลที่ไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วเท่านั้นมิฉะนั้นลูกเรือทั้งหมดจะจมอยู่ในพื้นมหาสมุทรในขณะนี้มีสมาชิกคนหนึ่งดำลงไปในน้ำและปิดวาล์วประตูตอร์ปิโดด้วยตนเองรู้สึกเหมือนกำลังจะขาดอากาศหายใจแต่โชคดีที่โปรแกรมเมอร์ด้านนอกก็ได้ร่วมมือกันระบบระบายน้ำทำงานสำเร็จเรือดำน้ำนิวเคลียร์ก็ค่อยๆลอยขึ้นแต่วิกฤตที่ร้ายแรงกว่านั้นยังอีกนานกว่าจะแก้ไขได้ในที่สุดเรือดำน้ำนิวเคลียร์ของสหรัฐก็ออกมาจากชั้นน้ำแข็งจากนั้นลูกเรือก็ปีนออกมาจากเรือดำน้ำหลังจากตรวจสอบพวกเขาพบว่าเรือดำน้ำไม่สามารถไปได้เพราะน้ำแข็งหนามากลูกเรือจึงรีบยิงพลุไปที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแต่หลังจากที่รอมานานก็ยังไม่มีการตอบกลับดังนั้นเมื่อเรือดำน้ำโผล่ขึ้นมาพวกเขาทำได้เพียงหยุดการปล่อยระเบิดนิวเคลียร์ไว้ชั่วคราวด้วยความสิ้นหวังไม่มีทางเลือกอื่นลูกเรือของเรือดำน้ำลำนี้เริ่มสวมเสื้อโคตรหนาและเริ่มออกไปขอความช่วยเหลือจากสถานีอุตุนิยมวิทยาพวกเขากำลังเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างช้าๆในพายุหิมะและทุกคนเชื่อมต่อกันด้วยสายไฟเพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกในทีมตกลงไปในฐานน้ำแข็งแน่นอนไม่ช้าก็เร็วจากนั้นก็มีคนหนึ่งล้มลงและลากอีก2คนไปด้วยแต่ที่แย่กว่านั้นคือตอนนี้ภูเขาน้ำแข็งกำลังเคลื่อนที่ถ้าพวกเขาไม่สามารถออกไปได้เร็วกว่านี้พวกเขาอาจจะกลายเป็นไอศกรีมแท่งหนึ่งโชคดีที่ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆพวกเขาจึงปีนขึ้นไปได้ในเวลานี้เรือดำน้ำนิวเคลียร์ที่นี่ก็ถูกบีบอัดเรือดำน้ำนิวเคลียร์อยู่ภายใต้แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราไม่ได้แล้วกัปตันทำได้แค่ปล่อยเรือดำน้ำลงน้ำและสมาชิกในทีมก็พบสถานีอุตุนิยมวิทยาอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดก็คือขณะนี้สถานีอุตุนิยมวิทยามีปัญหาบ้านหลายหลังถูกไฟไหม้ผู้คนบนพื้นดินก็ถูกแช่แข็งเป็นประติมากรรมน้ำแข็งและเมื่อกัปตันเข้าไปดูใกล้ๆเขาเห็นว่าชายคนนั้นถูกยิงก่อนแล้วค่อยแข็งตายแม้แต่สถานีกระจายเสียงที่นี่ก็ถูกทำลายกัปตันจึงสั่งให้ทีมวางเครื่องส่งเรดาร์ลงทะเลกัปตันเรือที่นี่ได้ยินสัญญาณและไปในทิศทางของคลื่นเสียงจากนั้นกัปตันก็ขับเรือดำน้ำนิวเคลียร์ไปยังสถานีอุตุนิยมวิทยาในเวลานี้เครื่องบินรบหลายลำของโซเวียตกำลังเดินทางมาเครื่องบินรบของโซเวียตคำรามบนท้องฟ้าและกองทัพสหรัฐที่นี่รู้สึกกลัวและตัวสั่นเมื่อรู้เรื่องนี้พวกเขาจึงทำได้เพียงเตรียมอพยพอย่างรวดเร็วแต่พวกเขายังมีอีกหนึ่งภารกิจที่ต้องทำก่อนออกเดินทางคือการตามหาแคปซูลที่ซ่อนอยู่ในสถานีอุตุนิยมวิทยาโชคดีภายใต้การแนะนำของกัปตันพวกเขาประสบความสำเร็จในการค้นพบแคปซูลอวกาศที่ซ่อนอยู่ภายใต้น้ำแข็งและในขณะที่พวกเขากำลังจะเอาแคปซูลออกมาทหารโซเวียตจำนวนมากก็ตกลงมาจากฟ้าพันเอกโซเวียตกล่าวว่าเขาต้องการสิ่งที่เป็นของสหภาพโซเวียตจากนั้นก็ออกคำสั่งให้เตรียมพร้อมรบกัปตันรู้ดีว่าตัวเองไม่ใช่คู่ต่อสู้ของสหภาพโซเวียตในขณะนี้เขาจึงต้องส่งแคปซูลให้ในเวลานี้สายลับโซเวียตได้ทำการตรวจสอบเม็ดยาเมื่อพันเอกเห็นมันเขาก็เข้าใจและเปิดแคปซูลดูพบว่าข้างในว่างเปล่าวินาทีถัดมาพี่น้องโจมตีทั้งสองฝ่ายจึงเปิดศึกอันดุเดือดหลังการต่อสู้กองทัพสหรัฐเห็นว่าพวกเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของสหภาพโซเวียตพวกเขาจึงยอมจำนนและมอบแคปซูลให้ด้วยวิธีนี้กองทัพโซเวียตจึงเอาแคปซูลกลับมาได้สำเร็จเมื่อเขาโหลดมันกลับเข้าไปในแคปซูลและเตรียมขนมันกลับบ้านด้วยบอลลูนอุตุนิยมวิทยาแต่ไม่คาดคิดว่ากัปตันได้กดทริกเกอร์อย่างเงียบๆระเบิดแคปซูลอวกาศได้สำเร็จทุกอย่างกลับกลายเป็นแบบนี้พันเอกโซเวียตก็ทำอะไรไม่ได้เขาทำได้เพียงยอมรับมันอย่างไม่เต็มใจและประกาศให้โลกภายนอกทราบว่า2ประเทศมีส่วนร่วมในเรื่องใหญ่ครั้งนี้วิดีโอก็จบลงที่นี้ขอบคุณทุกคนที่รับชม